ด้วยความที่เมนูของเราวันนี้นะคะเป็นยำสตรอเบอรี่กุ้งสดเราก็เอาหัวเนี่ยนะคะตัดออกขั้นตอนพวกนี้ต้องสะอาดเราจะเอาหัวออกเก็บไว้ก่อนเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้เอาออกให้หมดแล้วก็เอาตรงกลางเนี่ยขี้ตรงกลางออกจากนั้นเราก็จะวางใส่ไว้ตรงนี้มีดคมๆกรีดลงไปนะเอาไปล้างในโซดาเย็นจัดๆนะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีน้ำยำวันนี้พิเศษเพราะมีทั้งพริกแห้งพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูพริกแห้งจะให้ความรู้สึกเผ็ดร้อนลึกๆพริกขี้หนูค่ะเลือกใช้สีแดงแล้วนี่นะมีพริกขี้หนูสวนบุบๆนิดนึงค่ะจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนเลยน้ำปลานะคะน้ำปลาแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เท่ากันวันนี้ใส่กระเทียมสดสับแบบนี้ด้วยนาใช้เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะหรือน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นแบบไหนก็ได้ที่คุณมีที่บ้านเราจะคนน้ำยำของเราแบบนี้เงาวาบใครที่ชอบทานปลาร้าใส่ปลาร้าด้วยก็ได้แต่สูตรของนานาวันนี้ไม่ได้ใส่ปลาร้านะใส่ลงไปได้ความอร่อยแซ่บแบบไทยๆด้วยกุ้งสดนะคะถั่วลิสงทอดกรอบกรอบท็อปข้างบนแบบนี้เพิ่มหอมแดงเป็นดอกไม้ไว้หน่อยพริกขี้หนูสวน